สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมแล้วก็มอนโดคังมาเล่นกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปที่แล้วไปเนี่ยเราก็ไปเล่นด่านวีต้าเนาะแล้วก็ล้มตบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทำการจัดที่ใหม่ไปตบเขาคืนแล้วนะครับผมหลังใหม่นะซึ่งผมก็นั่งฟาร์มเพชรมาได้100เพชรแล้วนะครับผมซึ่งผมในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดตู้กาชาตัวละครใหม่อย่าง17กับ18นะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โคตรโกงและโคตรแรงนะครับผม Android 7 18เนี่ยคือมันดีมากๆเลยนะครับผมเป็นตัวละคร Android ที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้นะครับ2ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตอย่าง Dr. Gero กับ Android 19นะครับผมก็ถือว่าไม่ได้แย่นักทีเดียวนะครับผมซึ่งดูดิสิบัฟแม่งยังโหด Attack บวก 200% Defense บวก 190% Traditional บวกอีก 39%แล้วก็เพิ่มอีก 40% แบบโอ้โหเพิ่มอีก39เพิ่มอีก39คือโอ้ดีมากมากเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวอย่างโกฮังคิดข้างตู้ตัวนี้ก็ดีอีกนะครับผมแล้วก็โกคูดีทีซึ่งโคตรพ่อโคตรแม่ดีควรเปิดหาเลยนะครับแล้วก็Android 13ซึ่งยังใช้งานได้อยู่แล้วก็โกฮังฟิวเจอร์ตัวนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ก็จะมี ECA ในอนาคตนะซึ่งก็รอได้เลยนะครับผมอ่ะซึ่งหลักๆก็คือตู้นี้เนี่ยแม่งรวมตัวละครโดคังฟิวเจอร์ได้ดีมากคือเป็นตัวละครที่ดีทุกตัวเลยนะครับผมหน้าตู้เนี่ยคนเปิดหามากๆอย่างยิ่งนะครับซึ่งงบผมที่ไปฟาร์มมาได้ก็คือ100เพชรนะเราก็จะมาเปิดในคลิปนี้2โมติกันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยรอบฟรีประจำวันนะครับถ้าให้ดีขออินติ้งพอจะได้ไปเปิดเส้นทางเพิ่มนะครับผมโหผมก็ไม่ค่อยหวังอะไรหรอกโอ้โหเซียนหนึ่งให้อีกชิวโอ้โหเดกำนันสวัสดีครับมาเรามาเมนคอร์สอะไรดีกว่านะครับผมกับมอลติแรกของ Android 17 and 18 ฟีเจอร์นะครับผมงั้นเราก็มาเริ่มอะไรดีกว่านะครับผม Let's go ขอเลยได้ไหมมอลติแรกเนี่ยถ้าได้เลยนี่คือจะดีใจมากๆเลยนะครับโอ้ my god ช่างอุ้มไม่ว่ะไม่ธรรมดาเว้ยเออใช่แล้วก็ผมก็ไปทำการลบเกมหลบใหม่มาแล้วที่ตัวนะครับผมก็ทำให้เสียงพูดของโกคูกลับมาแล้วนะซึ่งก็ใช้เวลานานมากในการหลบใหม่นะครับผมก็แต่ไม่เป็นไรเพื่อได้ฟังเสียงของโกอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าคุ้มละมาช่างอุ้มไม่ถ้าขออย่างมากเลยโกฮังสีฟ้าหรือโกคูคิด GT ก็ได้2ตัวเนี้ยถ้าได้2ตัวนี้มาคือดีมากๆเลยนะครับผมหรือให้ดีสุดเลยคือ Android 17 and 18นะนั่นคือดีสุดแล้วนะทั้งอุ้มใหม่นะเฮ้ยเจมพูดดิเจมเกิดโอ้โหถ้ามันได้อย่างนี้ดิเกมนั่นที่สุดผมก็ได้เขามาแล้วหลังจากที่เปิดตู้เขาไม่ได้ผมก็นั่งเปิดตู้ข้างหลายๆตัวไปแล้วมันก็ไม่เคยได้ไม่ได้ตู้นี้ขอบคุณครับโกคูจีทีออกค่ายสักทีตัวละครโคตรพ่อโคตรแม่โกงนะครับผมยังมีอีกนะครับผมกับการันตีท้ายตู้นะตัวอะไรวะมาโอ้จันเดมบูนะครับผมโอเคแค่นี้ผมก็คุ้มแล้วเอาจริงๆนะแค่นี้ผมก็แบบไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะคุ้มแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ลีด GT Hero มาด้วยซึ่งโคตรดีผมไม่ได้ฟาร์มเหรียญใช่ผมไม่ได้ฟาร์มเหรียญเลยเพราะผมไม่คิดว่าจะเปิดเขาได้ก็เพิ่งไม่ได้ฟาร์มเลยโอ้ตายแล้วต้องมานั่งฟาร์มอีกแล้วเนี่ยโอเคงั้นมอติต่อไปขอเลย Android 17 and 18เปิดมาดีแล้วต้องปิดให้ดีด้วยนะมอติสุดท้ายขอแล้วละออกให้เถอะได้โปรด Let's go มาอุ้ยยำชาโกฮังโอ้ยยำชาโกฮังอย่างนี้คามิฮะอย่างนี้เกลือแน่นอนครับผมการันตีแน่ๆโอ้โหสยะสองอีกอย่างนี้ไม่กระจกแตกอย่างนี้โอ้โหเกลือแน่นอน 100% นะครับผมไผ่คอนไผ่กวางเขียว what เอามาให้ทำไมเนี่ยโอ้โหอาลัวโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยโอเค
สำหรับผม100เพชรได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับผมไม่ต้องเอาอะไรมากแล้วไพคอนผมลุงยังว่าไพคอนเช็คแป๊บนึงนะครับผมไพคอนเขียวด้วยไพคอนนี่อีกหนึ่งตัวก็ลุงแล้วนะครับผมตัวนี้ ECA และเก่งนะครับก็ไม่ได้แย่มากก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะโอเคแล้วก็เวจิต้า3อย่างเมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นก็ลุงแล้วนะครับผมจำได้เลยเพราะเขาเป็นตัวละครตัวแรกๆที่ผมมีแล้วแบบลุงแบบได้มาตัวแรกเลยนะตอนลุงอ่ะเนี่ยแล้วดูคอปปี้ดิ6ตัวโอ้โหไล่ลุงแล้วยังไม่พอได้คอปปี้แม่งเพิ่มอีกก็ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมว่าแต่เหรียญแดงกับเหรียญเหลืองเหรียญฟ้ามีอะไรให้แลกบ้างอ่ะเหรียญเหลืองน่าจะเหมือนเดิมแต่เหรียญแดงผมต้องมาเช็คนะครับเพราะผมยังไม่ได้เช็คเหรียญแดงเลยเช็คแต่เหรียญเหลืองเหรียญแดงแลกตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วครับท่านก็เอาตัวละครหน้าตู้เมื่อกี้มายัดรวมกันในนี้เลยเหรอเหรียญแดงเนี่ยก็อยากได้ลีดเหมือนกันนะเฮฟวี่อีเวนต์กับบอลมาสเตอร์นิสซิโพเนี่ยก็แรกหนึ่งมาวะแต่ผมเห็นนะครับผมว่า7ปีเนี่ยมันจะมีโกคูซูเปอร์ไซย่าแล้วก็ฟิสเซอร์ฟูลพาวเวอร์ LR ในเพนเน็ตนาเมกเนี่ยมันจะมาเหรียญแดงดังนั้นผมก็คงต้องเก็บเหรียญแดงไว้เปิดตอน7ปีละกันนะครับผมแหมเพราะว่าผมยังไม่มีพวกเขา2ตัวนะแล้วก็พวกเขา2ตัวเนี่ยโคตรโกงเลยนะครับผมต้องมีติด ID ด้วยแล้วผมก็จะลองเหรียญแดงไว้ก่อนแล้วก็เหรียญเหลืองเนี่ยก็ค่อยคิดละกันอีกทีนะครับผมว่าจะเปิดดีไหมนะว่าจะแลกดีไหมหรือเปล่าเพราะผมยังไม่แน่ใจนะว่า7ปีมันมีตู้กันตี LR หรือเปล่านะตู้แบบ LR ตู้เหลืองอะอะไรเงี้ยก็โอเคคลิปนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับผมได้โกคู GT มามีตั๋วปะไม่มีโอเคโอ้โหเป็นคลิปเปิดกาชาที่ผมพอใจมาก100เพชรได้โกคู GT มาพอแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมสำหรับผมนะผมไม่ได้หวังเยอะแล้วก็ไม่ได้หวังน้อยขอสักตัวหนึ่งอะแค่นั้นเองขอสักตัวหนึ่งน่าจะพอแล้วนะครับผมโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ